ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลชายไทยชุดแชมป์ AVC Challenge Cup 2023ก็เดินทางกลับถึงเมืองไทยแล้วครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมของโค้ชพาร์คกีวอนชาวเกาหลีใต้เดินทางกลับถึงเมืองไทยแล้วครับหลังจากคว้าแชมป์วอลเลย์บอลชายในรายการ AVC Challenge Cup 2023ที่กรุงไทเปไต้หวันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยมีโค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรอุปนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยฝ่ายเทคนิคให้การต้อนรับทางด้านเจ้าเต้ยอนุรักษ์พันรำผู้เล่นทรงคุณค่าของ AVC Challenge Cup 2023ก็กล่าวว่าเชื่อมั่นในตัวโค้ชครับและโค้ชก็สามารถดึงศักยภาพของนักกีฬาออกมาได้จนประสบความสำเร็จในครั้งนี้แต่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ดีเท่านั้นนะครับเท่าที่เราฝึกซ้อมเราสามารถเชื่อมั่นในศักยภาพโค้ชแล้วก็โค้ชสามารถดึงศักยภาพเราออกมาเราก็รู้สึกว่ามันต้องมีสักวันที่เป็นของเราเรารู้สึกว่ามันต้องทำให้ได้มันทำให้เรารู้สึกว่ามันทำได้แล้วเรารู้สึกว่ามันประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งแต่มันก็ต้องค่อยๆก้าวต่อไปเพราะทุกอย่างตอนนี้มันเพิ่งเริ่มสำหรับทีมลูกยางหนุ่มไทยคว้าสิทธิ์เป็น1ใน8ทีมนะครับที่ประกอบด้วยตุรกียูเครนตุนิเซียกาตาร์ชิลีจีนและสาธารณรัฐโดมินิกันผ่านเข้าไปแข่งขันวอลเลย์บอลในรายการ FIVB Challenger Cup 2023ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมที่กรุงโดฮากาตาร์นะครับซึ่งแชมป์รายการนี้จะได้สิทธิ์ไปเล่นในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีกในปี2024ต่อไปครับ